วยอาจารย์นันท์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศอัลพายขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณของ Mercuryโดยเฉพาะสายสัญญาณของ Mercury ผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์ถึง 99.999999% และผลิตด้วยเทคโนโลยี AdInsight ด้วยการอ่านอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์หัว RCA ผลิตด้วยโรเดียมสามารถปรับคลายและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ฟอนต์รุ่นใหม่นะครับของนาคามิชินะครับตัวนี้เป็นฟอนต์1ดินในรุ่น NA99i นะครับ19i ครับนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นแผ่น CD MP3 นะครับ USB นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ iPod iPhone ได้นะครับโดยผ่านสาย USB นะครับอาจารย์คะเวลาที่เราจะซื้อฟอนต์เนี่ยเราควรดูที่อะไรถ้าเป็นผู้บริโภคโดยมากเนี่ยอาจผู้บริโภคมักจะดูหน้าตาก่อนเห็นไหมเหมือนเราซื้อของอ่ะหน้าตามันถูกใจเราไหมนะอย่างตัวนี้เป็นเครื่องเล่นซิงเกิลซีดีไม่ดูหนังไม่ได้เอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียวไว้ฟังเพลงอย่างเดียวก็เอาไว้เล่นแผ่นซีดีนะครับเสียบ USB อาจจะฟังเพลงจาก USB พวกไฟล์เพลงจะเป็นเวฟ MP3 พวกนี้มันก็ฟังได้หรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นอาจารย์ดูที่อะไรนอกจากหน้าผ่านจากหน้าตามาแล้วอาจารย์เน้นเรื่องของคุณภาพเสียงเป็นหลักบางครั้งหน้าตาอาจจะกลางๆไม่ได้สะดุดตามากครับแต่เสียงออกมาต้องใช่เพราะเราเป็นนักฟังเพลงเพราะว่าจะซีเรียสในเรื่องของเสียงแล้วไม่ต้องล่ะสำหรับพี่เหรอถ้าเกิดเป็นพี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าตาเดี๋ยวก็ได้จะบอกเลยว่าพี่ต้องเลือกจากหน้าตาแต่ไม่ใช่ขี้เลยนะคือหน้าตาต้องเข้ากับคอนโซลรถของเราได้จะชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เรื่องเสียงก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ต้องลองฟังลองดูไม่เพราะจุดอาจารย์เป็นคนที่ฟังพวกแผ่นเพลงพวกออเดียไฟล์แล้วเป็นแผ่นเรฟเรนซ์ท่านเลยละครับเพราะฉะนั้นแผ่นที่อาจารย์ใช้แต่ละแผ่นมันจะฟ้องถึงคุณภาพของเครื่องเล่นครับก็คือถ้าเครื่องเล่นดีแผ่นดีมันก็จะทุกอย่างออกมาดีแต่ถ้าเราแผ่นดีเราเคยฟังว่าแผ่นตัวนี้เสียงได้แบบนี้แล้วไปเจอเครื่องเล่นไม่ดีมันก็จะเป็นการฟ้องว่าเครื่องเล่นมันไม่สามารถจะถ่ายทอดความสมจริงของแผ่นออกมาได้เพราะนั้นในกรณีคนที่นักเล่นแบบซีเรียสเหมือนอาจารย์อย่างเนี้ยมันจะค่อนข้างจะพิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเสียงเป็นอันดับแรกหน้าตาก็ให้เป็นอันดับ2จริงๆนะถ้าเกิดสำหรับบางคนเนี่ยอย่างพี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ค่อยไปเน้นเรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆฟอนต์รุ่นเนี้ยก็น่าจะเหมาะเพราะมันเหมาะมันคือมันไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรมาให้มาวุ่นวายเพราะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ดูใช่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกเรื่องดูหนังในรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะฟังเพียงอย่างเดียวคืออย่างนาคา N99i ตัวเนี้ย N99iเป็นฟอนต์ซึ่งไม่มีลูกเล่นอะไรหวือหวามากนะให้บุญวายมากไม่บุญวายเลยใช่ปุ่มปรับเบสเทเบิล2ปุ่ม X เบสมาให้ตัวหนึ่งPout 1ชุดอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดในตัวไม่มีเพราะนั้นไอ้พวกวงจรปรับแต่งต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นก็อัปเกรดฟังเพลงได้พูดแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นฟอนต์ที่เล่นแบบค่อนข้างจะเพียวเอาไว้อัปเกรดนะฮะฟังเพลงอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าในแบรนด์นาคามิชิเนี่ยสมัยก่อนที่เราเคยพบว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างสูงเป็นไฮเอ็นด์เลยเป็นไฮเอ็นด์แล้วก็คนที่เล่นนาคาในสมัยก่อนจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสมาในรุ่นในอดีตเมื่อน่าจะต้องมา10ปีอัพขึ้นไปแล้วใช่ครับแต่ละตัวนี่คุณภาพเสียงนี่แบบว่าใช่เลยคราวนี้ถ้าคู่แอมดีลำโพงดีนี่โอ้ทุกอย่างหมดจดแต่สมัยนั้นก็อย่างที่บอกว่าราคาค่อนข้างสูงมันก็เอื้อมถึงยากใช่นะแต่สมัยนี้เขาก็เลยปรับราคามาในทำเป็นรุ่นที่แบบว่าราคาไม่แพงนะถูกลงประหยัดลงใช่หน้าตาอาจจะไม่ได้ดูคือนาการสมัยก่อนนี่หน้าตาเรารู้พอเห็นหน้าปั๊บไม่ต้องเห็นยี่ห้อรู้เลยนาการมิชิมันนี่มันไปมีเอกลักษณ์ของมันใช่ครับมันปุ่มโวลูมจะต้องเป็นปุ่มหมุนจ้ะปุ่มสวิตช์กดต่างๆจะเป็นปุ่มแบบลอยขึ้นมาแล้วดูแล้วแข็งแรงแบบว่าคือเห็นหน้าตาไม่เห็นยี่ห้อรู้เลยว่านี่คือนาการมิชิคือเขาสร้างเอกลักษณ์ตัวของเขาไว้ได้ดีมากแล้วพอมาเป็นตัวนี้แต่ว่ามันก็หายจากตลาดไปหลายปีแล้วก็กลับมาใหม่แต่คราวนี้มันก็เปลี่ยนโฉมมาสไตล์เหมือนไม่เขาถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นไหมราคาถูกลงแต่ว่า
ความเป็นเอกลักษณ์ของนาการในอดีตมันก็หายไปบ้างเราก็ต้องยอมรับว่าก็หายไปบ้างจากอดีตแต่ราคาก็เซฟลงมานะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราเกิดมาเกี่ยวกับนาการมิชิคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในมาดูเรื่องของคุณภาพสิ่งที่เราซีเรียสคือเสียงดีกว่าอาจารย์มาซีเรียสเรื่องคุณภาพเสียงครับโอเคเราจะเทสด้วย RTA นะครับแผ่นพิงน้อยอยู่ในเครื่องแล้วนะครับคุณหม่องขอโวลูมเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมา25เราจะมาดูว่านาการมิชิรุ่นนี้ปะแป้งมองแล้วเนี่ยไม่น่าเกิน 5,000 มั้ยคะนะน้องว่าราคาไม่น่าเกินไม่น่าจะเกินใช่เรามาดูกันว่าเขาแฟตอย่างที่อาจารย์ต้องการหรือเปล่าครับตอนนี้ผมปรับมันรุ่นผมปรับมันรุ่นขึ้นมาแล้วครับระหว่างรอคอยระหว่างรอสักครู่เลยใช่อันนี้เราดูไปพร้อมถ้าเราดูคร่าวๆเราเห็นว่าความถี่สูงค่อนข้างแฟตดีนะเป็นเส้นตรงเรียบดีนะครับใช่อาจารย์เพิ่มเอเวอเรจขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้มันนิ่งกว่านี้เราจะสนุกทุกครั้งเวลาที่เทสของที่ราคาไม่ได้เป็นไฮเอ็นเวลาที่ระดับแบบว่ากังกาอะไรประมาณนี้หน่อยเราจะลุ้นทุกครั้งเพราะว่ามันได้ลุ้นไงพอเป็นไฮเอ็นเราก็ไม่ค่อยได้ลุ้นไฮเอ็นมันดีไฮเอ็นยังไงก็ต้องดีมาอยู่แล้วคือด้วยชื่อเสียงที่เขาเป็นที่เขาสร้างมามันการันตีเรื่องคุณภาพบวกราคาที่ค่อนข้างสูงใช่แต่พอเราเจอสินค้าที่3,000 4,000 เลยอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเนี่ยไม่เกิน 5,000 เราก็จะลุ้นๆหน่อยเอาละมันนิ่งละดูจากเดี๋ยวตรงเป๊ะเลยดูจากสายตาในย่านความถี่จาก 1K 1,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปถึง 20,000 เนี่ยเราเห็นว่าเป็นเส้นตรงเปี้ยเลยนะครับฟังเพลงจีนพอแน่นอนเสียงสูงรายละเอียด คือถ้ามันอาจารย์เคยพูดว่าเสียงที่ดีถ้าดูจากกราฟคือกราฟจะต้องราบเรียบไม่กระเพื่อมคือถ้ากราฟเป็นลักษณะมันก็คลื่นน้ำนะในศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าการเกิดริปเปิลมันจะมีการกระเพื่อมของสัญญาณเสียงอาจจะไม่นิ่งที่จะส่งผลในเรื่องของเรื่องของอิมเมจแต่ว่าจากกราฟที่เห็นตอนนี้เราเห็นว่าจากความถี่สูงตัวนี้โอ้โหมันวิ่งเป็นดูเหมือนช่วงปลายมันจะขึ้นด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูレスปอนจาก 1K เราเห็นตัวเลข 74.9 74.9 นะครับกติกาของเราจะต้องบวกลบไม่เกิน 3 dB นะคะมาดู 2K 74.7 นะครับ .9.7 แค่.2 เองนะครับ74.6 นะ 5K 74.7 นะครับ 10,000 เฮิรตซ์ 75ความถี่สูงขึ้นขึ้นมานิดเดียวนะครับ .9 มา .3 ก็ถือว่าเกือบจะไม่ต่างเลยนะครับ 15,000 เฮิรตซ์ 75.15จาก 15,000 ไปถึง 20,000 เลยเห็นวิ่งเป็นเส้นตรงเป๊ะเลยมา 75.4 ถึง 20,000 ครับ 75.36 ประมาณครึ่ง dB ความถี่สูงขึ้นไปประมาณครึ่ง dB เนี่ยเป็นที่ผมชอบนะความถี่สูงเผื่อขึ้นไปนิดหน่อยนี่เนี่ยอย่าให้ตกเวลาที่หนูเห็นแบรนด์แพงๆอ่ะเขาจะขึ้นเป็นสโลปที่หนูสังเกตนะเราเจอกับ Power Amp ใช่ค่ะจะเจอ Power Amp ที่ขึ้นเป็นสโลปแต่อันเนี้ยเหมือนที่หนูเห็นคือเหมือนขึ้นไปทางก้อนแล้วตรงไปทางช่วงใช่มั้ยคืออัตราการขึ้นช่วงนี้ขึ้นแค่ครึ่ง dB เนี่ยบอกให้ว่ามันฟังไม่ออกว่ามันจะฟังไม่ออกว่าถูกปรับแต่งเพราะมันแฟลตแต่กรณีที่ยกปลายแหลมขึ้นไปเห็น 2-3 dB เนี่ยนักฟังจริงๆรู้ว่ามันถูกปรุงแต่งมาแล้วแต่แบบนี้จะฟังไม่ออกว่าโดนปรุงแต่งแต่ถือว่าแฟลตความถี่สูงนี่ผ่านเลยดีนะครับมาดูความถี่ต่ำบ้างจาก 74.9 มาถึง574.8 นะครับดอกเป็นจุด1 200เฮิรตซ์75 174.4 30เฮิรตซ์ 74.6 20เฮิรตซ์ 73.86 1 dB แค่ความถี่ต่ำ20เฮิรตซ์จุดเดียวนั้น1 dB นอกนั้นมาแค่ครึ่ง dB เองคือถ้าฟอนต์ตัวนี้ระดับราคาไม่เกินนะ 5,000 บาทนี่ถือว่าน่าใช้เลยถือว่าผ่านเลยนะเน้นฟังรายละเอียดคือไม่ได้เอาลูกเล่นว่าจะต้องมาปรับแต่งเอาคอร์ดในตัวนะหรือจะเอาสัญญาณมาเพียวๆยิงออกไปผ่านคอร์ดแล้วจะเล่นเป็นไบแอมป์ไทแอมป์แล้วแต่ละสัญญาณขนาดนี้ถือว่าโอเคหรือคิดง่ายๆก็แค่ถ้าสมมติว่าวิทยุของคุณเก่าแล้วแล้วมันเสียอยากเปลี่ยนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำหรือถ้าฟอนต์เดิมมาแล้วแบบฟอนต์ที่เขาไม่มีอะไรมาให้เลยก็เปลี่ยนก็ถือว่าโอเคใช่ไหมน้องว่าน่าจะเหมาะกับยูเซอร์ในกลุ่มนี้ใช่ในกลุ่มที่เน้นฟังเพลงอย่างเดียว
งบประมาณไม่ต้องสูงมากแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีหรือคุณจะไปอัพเป็นแอมเป็นซับเป็นอะไรที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นลำโพงที่ดีขึ้นก็เหมาะกับการนำไปใช้งานรุ่นนี้เช่นเดียวกันอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับนาฬิกา Xbed ใช่ผมเห็นมันมีโลโก้ Xbed ขึ้นมาสมัยก่อนเคยเจอกับ Sony เป็น Dbed จำได้ไหมใช่การปรับแต่งของ Xbed จะให้อยู่กราฟตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนึงเขาก็จะเน้นในเรื่องของเสียงเบสเหมือนกันมีเป็นแบบนี้นะครับดูกราฟนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับความถี่แฟตนะครับเราจะเห็นว่า Xbed จะยกความถี่ตั้งแต่ในช่วงอันนี้30 40 50ประมาณ6 7 8 9ยกความถี่ตรงนี้นะครับครับความถี่ตรงนี้มันไม่ใช่ความถี่สำหรับพวกลำโพงซับมันเหมาะกับพวกถ้ากรณีเล่นไฮพาวเวอร์ลำโพง6นิ้วลำโพง6นิ้วยกความถี่6 7 8 9ขึ้นมา6นิ้วมิดเบสจะมีเบสที่หน้าฝั่งขึ้นมาทันทีนะครับอีกอย่างนึงยกปลายความถี่สูงขึ้นมาแต่ว่ายกมาในลักษณะว่าตลอดย่านแฟตหมดจะช่วยคือยกตลอดย่านเลยพวกกลางแหลมที่ทวิตเตอร์อาจจะยังไม่ได้ไฮเอนด์มากชดเชยมันทั้งย่านขึ้นมาครับนะถ้าลำโพงยังไม่ได้ไฮเอนด์ยก Xbed ไปปุ่มเดียวเบสมากลางแหลมฟังดีขึ้นเลยช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมเหมาะสำหรับคนงบประมาณน้อยใช่ครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสอบถามไปที่บริษัท Evolve Concept จำกัดนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายนาคามิชิทั่วประเทศครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าอีกหนึ่งกลุ่มของลูกค้าที่อาจารย์นำมาแกะกล่องแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมนำไปใช้ผลลัพธ์ได้อย่างที่อาจารย์บอกแน่นอนช่วงหน้าค่ะใครมีคำถามคาใจอะไรรอสักครู่เดียวอาจารย์จะมาตอบให้ฟังค่ะ